การปฏิบัติธรรมแก้ปัญหาชีวิตได้ไหมนมัสการค่ะท่านจตุพรค่ะวันนี้ความทุกข์ของคุณผู้ชมที่ฝากคำถามเข้ามาเป็นเรื่องเกี่ยวกับสงสัยว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยทำเพื่อให้รู้สึกเนื้อรู้สึกตัวแต่ในขณะเดียวกันมันจะช่วยเราได้ยังไงในเมื่อเขายังต้องแก้ปัญหาที่แก้ไม่ได้พอยิ่งคิดก็ยิ่งเครียดยิ่งคิดก็ยิ่งเจอทางตันค่ะท่านความเครียดเป็นปัญหาไหมนะความเครียดเป็นปัญหาเนี่ยแหละมันจะแก้ตรงนี้แหละนะที่สำคัญที่สุดก็คือความทุกข์พอเราเครียดแล้วมันก็จะเป็นทุกข์เพราะนั้น การเจริญสติการระลึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่างปล่อยวางเป็นเนี่ยอันดับแรกเลยตัวเองจะคลายจากความเครียดใจก็เบาใจก็สบายสมองก็คลายนี่คือได้ผลทันทีสภาพตัวเองที่มีความทุกข์อยู่เนี่ยมันแค่มันแก้ได้ทันทีแล้วลองคิดดูว่าคนเราพอสบายใจสบายกายสมองปลดโปร่งปัญหาภายนอกมันจะมีปัญญาแก้ไขอ๋อแสดงว่าที่เขาเครียดอ่ะเพราะว่าการเจริญสตินั้นอาจจะทำไม่ได้ถูกเหรอคะท่านมันถึงทำให้เขายิ่งเครียดยิ่งคิดแล้วตันใช่คือถ้าเจริญสติเจริญไม่ถูกก็ไปเพิ่มความเครียดได้เนี่ยบางคนตอนยังไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ได้เครียดไม่ได้ปวดหัวแต่พอทำกรรมฐานทำไมเครียดทำไมปวดหัวนั่นแสดงว่าทำไม่ถูกวางใจไม่ถูกการระลึกรู้สึกตัวอาจจะมีอยู่แต่มันขาดอยู่อย่างนึงก็คือการปล่อยวางและไอ้ความระลึกรู้สึกตัวเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยการปล่อยวางด้วยนะมันต้องผสมผสานกันความระลึกรู้สึกตัวเป็นการรู้กายรู้ใจรู้ตัวทั่วพร้อมแต่ต้องหัดปล่อยวางด้วยในขณะที่ระลึกไปเนี่ยรู้สึกตัวไปเนี่ยต้องมีการปล่อยวางการวางเฉยมันก็จะเป็นการได้ผ่อนคลายจิตใจตัวเองจะผ่อนคลายเมื่อจิตใจผ่อนคลายสมองก็คลายบางคนทำกรรมฐานแล้วติดลบตอนยังไม่ปฏิบัติก็ทุกข์พอประมาณพอปฏิบัติไปแล้วยิ่งทุกข์หนักกว่าเดิม คือมันอยู่ที่วางใจ คือเข้าไปรู้ในตัวเองเนี่ยถ้าว่าโดยแง่หนึ่งก็คือเข้าไปรู้ทุกข์แต่ถ้าใจไปทุกข์ด้วยไปรู้ทุกข์แล้วใจไปกังวลใจไปวุ่นวายเนี่ยมันจะทุกข์มันจะติดลบตรงเนี้ยรู้ทุกข์แต่ใจต้องไม่ทุกข์คำนี้มันเหมือนง่ายนะครับใช่มันง่ายแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นแนวทางที่ต้องทำมันต้องก้าวข้ามตรงนี้ คือเวลาเข้าไปรู้ในทุกข์ในสังขารเนี่ยมันเป็นทุกข์มันจะต้องมีการวางเฉยดังนั้นการวางเฉยการปล่อยวางเนี่ยมันเป็นกิจที่ต้องฝึกทำจริงอยู่ใหม่ๆมันอาจจะทำไม่ได้เราก็อาจจะมีคำสอนไว้ก่อนคำสอนเรื่องเตือนใจว่าปล่อยวางนะวางเฉยนะเพราะงั้นถ้ามีการรู้จักปล่อยวางรู้จักวางเฉยฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยระลึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่างปล่อยวางเวลารู้สึกตัวทีไรมันจะคลายมันจะเบาจิตใจเบากายเบาจิตใจมีเมื่อเบากายเบาใจมีสติปัญญาตัวเองก็แก้ปัญหาตัวเองในตัวเองได้แล้วดับทุกข์ในตัวเองได้ปัญหาภายนอกมันก็จะแก้ได้เพราะคนเราเมื่อปลอดโปร่งโล่งสมองเนี่ยสติปัญญามันจะเกิดขึ้นมันจะรู้ช่องการแก้ปัญหาบางคนไม่ต้องคิดนึกอะไรเนี่ยมาทำภาวนาไปเอ๊ะปัญหาที่เคยแก้ไม่ได้ทำไมมันมองออกทะลุออกว่าจะแก้ยังไงได้มันก็แก้ปัญหาภายนอกได้ด้วยเพราะมันปล่อยวางนะคะใช่จิตมันสงบพอจิตมันเบามันสงบมันก็จะมีความแยบคายในการแก้ปัญหานั้นได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะวันนี้ขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะจตุพรสาธุเรามาสรุปกันอีกครั้งค่ะการเจริญสติช่วยแก้ปัญหาความเครียดความทุกข์ได้เมื่อเรามีสติจิตใจปล่อยวางแม้จะมีปัญหาเข้ามาเราก็เกิดปัญญาแก้ไขปัญหาคลายความทุกข์ได้ในทันทีค่ะอย่าลืมนะคะถ้าคุณกำลังรู้สึกหนักๆหรือว่ามีทุกข์อยู่ในใจของคุณแล้วก็แบ่งเบาความหนักแบ่งเบาความทุกข์ของคุณมาให้กับพวกเราได้ที่ line@sunmok_bangkok Facebook หอจดหมายเหตุพุทธทาสหรือ QR code ตรงนี้ค่ะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีค่ะ